คุณผู้ชมคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะเมื่อวานนี้ได้ออกเดินทางไปเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยในเบอร์ลินและในวันนี้ค่ะก็มีกำหนดการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกมิตินะคะทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศไทยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนางนราพรจันทร์โอชาภริยาพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานเบอร์ลินเทเกลฝั่งกองบินทหารกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงโรงแรมฮิลตันเบอร์ลินซึ่งเป็นโรงแรมที่พักนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้กล่าวทักทายกับคนไทยในเบอร์ลินที่มารอให้การต้อนรับพร้อมให้กำลังใจในส่วนของกำหนดการวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับนางอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนในทุกมิติรวมถึงการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ในฐานะที่เยอรมนีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะแล้วก็เป็นประเทศต้นแบบการปฏิรูปอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำอุตสาหกรรม 4.0 จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยการพัฒนาของไทยและเดินหน้าโครงการความร่วมมือพัฒนาการศึกษาในสาขาอาชีวศึกษาแปลงนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ให้เป็นรูปธรรมนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายนะครับที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาระบบรางโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดจนผลักดันให้สหภาพยุโรปหรือว่า EU กลับมาเจรจา FTA ไทย EU และอาเซียน EU อีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านนายกนะครับยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเยอรมนีส่วนความร่วมมือด้านการพัฒนาในภูมิภาคในช่วงที่ไทยนะครับดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนนั้นท่านนายกเองก็จะใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้เยอรมนีพิจารณาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันรวมไปถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาในกรอบไตรภาคีไปยังประเทศเพื่อนบ้านในสาขาที่เยอรมนีเองมีความเชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกกันดูครับสร้างความสัมพันธ์ของอาเซียนกับเยอรมันแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอียูด้วยวันนี้ผมมาโดยคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีเยอรมันนะครับมาตามคำเชิญแล้วก็อันนี้ก็เป็นไปตามการปรับข้อมติของอียูนะครับในทางที่ดีขึ้นเราก็ได้เดินทางมาร่วมการทำบัตรดีต่อกันและการเตรียมงานที่ด้วยครับนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการหารือและกล่าวสุนทรพจน์กับผู้แทนภาครัฐและผู้บริหารบริษัทเอกชนเยอรมันโดยจะเชิญชวนให้มาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะเพราะว่าประเทศเยอรมนีนั้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหลายด้านแล้วก็มีผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ที่เข้มแข็งในระบบการผลิตที่เชื่อมโยงกันอย่างเช่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลายยี่ห้อเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะการเดินทางไปครั้งนี้แน่นอนว่านอกจากเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านสังคมแล้วนะคะการเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนเนี่ยก็จะมีความคืบหน้ามากขึ้นเพราะว่าเยอรมันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่แล้วก็เข้มแข็งที่สุดในยุโรปแล้วก็ที่สำคัญนะคะการลงทุนในพื้นที่ EEC ก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพราะว่าเยอรมันเป็นประเทศเป็นชาติแรกที่ผลิตรถไฟความเร็วสูงในยุโรปแล้วก็เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีการผลิตรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลกด้วยคือต้องบอกนะครับว่าเยอรมันเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน EU แล้วก็เป็นที่มีความมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจมากนะครับถ้าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขานะครับมีหุ้นส่วนร่วมกันเนี่ยแน่นอนนะครับว่าจะส่งผลประโยชน์อย่างมาก
กับประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ EC ที่เรากำลังที่จะผลักดันอยู่ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการค้าการขายด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเยอรมันเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ15ของไทยแต่ว่าเป็นคู่ค้าอันดับ1ในโซนยุโรปเลยนะครับหลังจากการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยอันดับของการค้าขายร่วมกันน่าจะขยับขึ้นคือไม่ใช่ว่าไทยจะขายอย่างเดียวนะครับเยอรมันเองก็อยากจะขายเหมือนกันแล้วก็มองเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้วยเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนการที่จะเอาไทยเองเป็นศูนย์กลางในการขยายเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยไปยังอาเซียนเองก็ถือว่ามีมิติที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีโอกาสมากนะครับ